เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำท่านสาธุชนทั้งหลายมาสนทนาธรรมเรื่องราวต่างๆที่บังเกิดขึ้นวันนี้รายการมาช้าสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้ยังคงธรรมสัญจรอยู่ที่บ้านคุณโยมวิไลสิริสวัสดิ์ได้เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็สนทนาธรรมในเรื่องที่คุณโยมอยากทราบอยากรู้จนจบกระแสก็มารายการนี้อีกเหลือเวลาอีกสักประมาณ30นาทีจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สนามบินโอแฮเพื่อที่จะรอเดินทางกลับไปรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากว่าญาติโยมทำงานกันวันนี้คุณหมอสุรศักดิ์ประเทืองธรรมจะรับหน้าที่เป็นผู้นำไปส่งที่สนามบินนานาชาติชิคาโก้จึงทำเวลาเสียหน่อยกล่าวคือให้คุณโยมหมอนำไปส่งอาตมาก็บำเพ็ญภาวนาอยู่ในสนามบินจนบ่าย3โมงตามเวลาท้องถิ่นของชิคาโก้นะครับบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นของวัดพุทธปัญญารัฐแคลิฟอร์เนียเปิดได้ของอาตมามีไฟอยู่แต่ของโยมดับทั้งบ้านเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ต่อตรงมีแบตเตอรี่แล้วคุยต่อขอบคุณมากวันนี้มีหลายท่านมาเยือนโยมประพันธ์วงพาณิชโยมพะเยาเจนพนัสโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมพรจันทร์สีฟ้าจากจังหวัดพังงาฝากความคิดถึงชาวสวนโมกอันดามันทุกท่านในพรรษานี้คงจะได้ไปเยือนโรงเรียนรัตตัญญูของโยมพรจันทร์เป็นยังไงบ้างหากมีโอกาส3เดือนนี้ได้พบสักครั้งก็คงจะเข้าท่าไม่น้อยโยมสุภนิกาฉายาลักษณ์โยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์ตอนนี้3ท่านที่ปรากฏก็เป็นอันว่าการเดินทางวันนี้สะดวกหน่อยวันนั้นเดินทางทั้งคืนจัดรายการเดี๋ยวคอพับที่เขาว่าพับจริงๆมันไปต่อไม่ได้มันง่วง เมื่อวานนี้ก็คุยเรื่องวัดพุทธธรรมได้นิดเดียวปรากฏว่าคนเขาใช้เน็ตกันเยอะทำให้เน็ตล่มต้องหยุดกลางกันขยับอีกครั้งหนึ่งก็ออกกันไม่ได้การเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้โดยทางวัดพุทธธรรมชิคาโก้นิมนต์มาร่วมงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งวัด38ปีครบ38ปีถ้าดูเป็นคนหนุ่มสาวก็กำลังเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเจริญพรคุณประสิทธิชัยครุฑกาศคุณพรสิริจันฉายโยมแม่สมภาพคมสันโยมโจ้ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เรียกว่าอยู่ในวัยสร้างครอบครัวถ้าดูตามหลักสันสกฤตก็เรียกว่าอยู่ในคฤหัสถ์กำลังครองเรือนเต็มที่ในวัย38ปีที่ถ้าเรามองถึงวัดในอเมริกาวัดพุทธธรรมก็เป็นวัดต้นๆ
ที่สร้างในยุคแรกของการสร้างวัดในประเทศสหรัฐอเมริกาหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของการสร้างวัดพุทธธรรมที่ชิคาโกนั้นก็คือหลวงพ่อปัญญานันทะคือท่านทุ่มทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ในแง่ของกำลังกายและกำลังทรัพย์กล่าวคือทุกครั้งที่ท่านจะเดินทางมาชิคาโกก็จะมีปัจจัยติดไม้ติดมือ 100,000 200,000 300,000 ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเงินเยอะญาติโยมถวายก็นำมาสมทบกับพี่น้องที่ชิคาโกนี้ด้วยสนับสนุนให้ชุมชนไทยได้มีวัดเป็นของตนถือว่าการเปิดวัดมากดีกว่าการเปิดวิกโยมรมรวินจารุกุลสินโยมนาลิกาสายสายฉะนั้นด้วยการรวมตัวอย่างมั่นคงของพุทธศาสนิกชนในชาวชิคาโกและก็หลวงพ่อได้สนับสนุนส่งเสริมพระหนุ่มสมัยนั้นรูปหนึ่งชื่อว่าท่านสุนทรพลามินก็เป็นครูบาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอาตมาที่มหาจุฬาแต่ตอนนั้นแม้ท่านจะเป็นด็อกเตอร์หนุ่มเก่งสมาร์ทแต่ท่านก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นครูบาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ตอนเย็นก็จับนั่งรถเมล์กลับอาตมาไปวัดชนท่านก็ไปลงวัดสร้อยทองใช่ไหมใกล้ๆพระราม6ตรงนั้นสวัสดีครับท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศครับเป็นไงบ้างครับฉลองลูกนิมิตนิวเจอร์ซีย์เสร็จแล้วใช่ไหมครับโยมกัลยาวกทิพย์ของข้าก็เป็นว่าหลวงพ่อปัญญาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างวัดพุทธธรรมแล้วก็ได้จัดพระสนับสนุนพระด็อกเตอร์สุนทรปลามินซึ่งได้มาทำหน้าที่อยู่ที่วัดธรรมารามช่วงหนึ่งท่านก็มีความสามารถเก่งทั้งการเขียนการพูดการแสดงธรรมการสอนสมาธิทั้งไทยและเทศจึงมีความคิดเห็นว่าควรจะได้มีวัดอีกสักวัดหนึ่งเพื่อทำงานในด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่เป็นศูนย์วัฒนธรรมเท่าที่จะดูแลให้การดูแลคนไทยในหลายมิติเท่าที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวพุทธไทยและก็ชาวพุทธทุกชาติที่จะเดินทางเข้ามาวัดไทยการก่อตั้งวัดพุทธธรรมก็เกิดขึ้นโดยการไปเช่าบ้านก่อนและต่อจากนั้นก็ได้ซื้อที่ดินปัจจุบันนี้หลายเอเคอร์อยู่ราคา $800,000 ด้วยความด้วยพลังคนหนุ่มสาวเมื่อ38ปีก่อนที่เดินทางมาทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวอยู่ทางฝั่งชิคาโกนี้เป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็งนี้เพียงไม่ถึง5ปีก็สามารถที่จะจ่ายเงินซื้อที่ดินวัดพุทธธรรมได้ทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นความได้กับพลังสามัคคีเรื่องสามัคคีนั้นเป็นเรื่องสากลพระพุทธองค์ตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความสามัคคีของหมู่คณะยังประโยชน์ให้สำเร็จงั้นการเดินทางของวัดพุทธธรรม38ปีก็เป็นการเดินทางที่สรุปคำเดียวว่าสามัคคีเมื่อวานท่านพระราชธรรมเวทีท่านเจ้าวาดก็ได้แสดงธรรมเรื่องความสามัคคีวัดทุกวัดก็ได้วัดพุทธธรรมหรือทุกวัด
ที่ตั้งตัวกันขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้จนมั่นคงตามลำดับก็ได้อาศัยความสมัครสมานสามัคคีจริงๆเพราะว่าการเดินทางมาต่างประเทศของพระไทยทุกรูปมีแต่ย่ามใบเดียวมีปัจจัยติดตัวเล็กๆน้อยๆด้วยกันทั้งนั้นแต่จะต้องมาสร้างวัดฉะนั้นวัดทุกวัดจึงสำเร็จด้วยมือของโยมเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกวัดนั้นเป็นท่านนั้นวัดนี้เป็นท่านนี้ของท่านนี้อย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่พูดแบบหัวหมอเป็นวัดประชาชนจริงๆเพราะแม่เจ้าว่าทุกรูปจะเสียสละจนคว่ำย่ามที่ในย่ามมันมีมากี่ตั้งมันไม่พอที่มาสร้างวัดกัน500,000 เหรียญ600,000 เหรียญ1,000,000 เหรียญราคาทุกวันเนี่ยแล้วก็มาจากองค์ละ$100$200ติดย่ามกันมาฉะนั้นอาตมาเองใครจะพูดว่าวัดใครเป็นของใครอย่างไรก็อนุโมทนาคือทุกคนก็มีสิทธิ์พูดว่าวัดนี้เป็นของคนนี้เพราะคนนั้นไปบ่อยอาจจะพูดตามภาพก็ได้แต่ที่จริงก็ว่าถูกก็ถูกคือทุกคนที่ทำบุญ1 เซนขึ้นไปคือเจ้าของวัดตอนที่อาตมาซื้อที่ดินวัดพุทธปัญญาซึ่งเป็นหนี้อยู่ประมาณ90,000ตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีรายการที่จะบอกโยมว่าตารางวาละเท่านั้นเท่านี้ก็บอกว่าใครออกเซ็นเดียวเป็นเจ้าของวัดไปเลยตอนนั้นคติความเชื่ออย่างนั้นเพราะวัดเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประกาศเสมอเลยเอ้าจนกระทั่งประมาณ1 ปีกว่าก็จ่ายหนี้ทั้งหมดพอจ่ายหนี้ทั้งหมด900,000โยมก็บอกว่าเอาสร้างวัดดูสิก็เสียหัวใจอยู่เหมือนกันมันหาตังค์ยากมันแพงเอ้าก็สามัคคีนี่แหละแล้วก็ทกถามว่าประตูเท่าไหร่หน้าต่างเท่าไหร่กลัวจะต้องเขียนชื่อติดก็เลยบอกเอ้าเหมือนเดิมใครทำบุญ1 เซนเป็นเจ้าของวัดไปเลยเนี่ยตมาก็ใช้คตินี้เลยงั้นกรณีวัดพุทธธรรมเป็นวัดแรกๆก็ถือว่าเป็นวัดที่ สำเร็จได้สามัคคีและการทำงานต่อเนื่องเรียกภาษาโลกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้38 ปีนั้นก็ผ่านการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมทำคือภาพรวมเสร็จแล้วก็มาถึง38 ปียืนเด่นเป็นสง่าทีนี้หลวงพ่อปัญญานันทะ ซึ่งเป็นเหมือนประธานผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสมาหลายปีในช่วงที่ไม่มีเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็เป็นเจ้าอาวาสให้ด้วยแล้วก็มอบงานพระต่างๆให้ทำทีนี้หลวงพ่อปัญญานันทะนั้นในการจัดพระมาที่วัดพุทธธรรมจัดชนิดยอดเยี่ยมทั้งหมดเนี่ยอาตมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นคือพระเยี่ยมท่านจะจัดมาทั้งหมดที่มีชื่อมีเสียงและดีอย่างท่านสุนทรพลามินก็รู้จักมาก่อนก็ไปเยี่ยมเยือนหลวงพ่ออยู่บ่อยๆความเก่งเป็นที่เลื่องลือท่านที่สองเช่นท่านอาจารย์บัญญัติปัจจุบันนี้กลับไปเมืองไทยอยู่วัดบ่อล้อท่านก็มาเป็นเจ้าวาดอยู่หลายปีอาจารย์บัญญัติก็คือพระเก่งที่ทำงานด้านธรรมทายาทก็เก่งงานเผยแผ่พระราชธรรมเวทีปัจจุบันนี้สมัยนั้นยังหนุ่มแน่นเป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาธรรม9 ประโยคนามว่าพระมหาโกเมศก็ถือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงหลวงพ่อก็ได้มาก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในความทรงจำของอาตมา30 กว่าปีนั้นก็เป็นมิชชั่นรุ่นแรกอาจารย์สุนทร
นะแล้วก็ท่านเจ้าคุณปัจจุบันนี้เจ้าวาดปัจจุบันนี้แล้วก็ท่านอาจารย์บัญญัติอันนั้นก็ได้มาทำงานอยู่หลายปีโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณปัจจุบันท่านกลับไปก่อนเมื่อปีกว่าท่านเทศได้ฟังว่าเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อมาท่านอาจารย์บัญญัติอยู่มาเป็น10ปีจนเป็นเจ้าอาวาสเหมือนกันทีนี้บุคลากรที่หลวงพ่อจัดมานี่ยอดทั้งนั้นที่วัดพุทธธรรมมีการสอนเยาวชนก็จัดพระครูรัตนปัญญาวิเทศหรืออาจารย์กุ๊กไก่ที่สอนอนุบาลเก่งที่สุดสอนเด็กเก่งที่สุดของวัดชลประทานอันเรียกว่าเอากระบี่มือหนึ่งในด้านเยาวชนก็คือท่านกุ๊กไก่นี้นะมาไว้ที่วัดพุทธธรรมหรือว่าท่านเจ้าคุณวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ท่านมหาฤทธิ์จบ MA มาจากอินเดียด้านลิงกิสติกอยากเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศหลวงพ่อปัญญานันทาก็ส่งมาก็ส่งท่านอาจารย์พระท่านเจ้าคุณวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์เก่งมากด้านบริหารจัดการในด้านการทำหนังสือด้านงานเผยแผ่ท่านอาจารย์เจ้าคุณวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์การทำหนังสือออกแจกญาติโยมเป็นพันพันเล่มในสมัยนั้นแม้แต่อาจารย์สิงห์ธนนราสโพเรียกว่าเป็นอดีตเจ้าคุณวัดโพบวชอีกครั้งหนึ่งท่านก็ทาบทามมาหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาใจกว้างส่งเสริมคนเก่งท่านอาจารย์วรศักดิ์วรธรรมโมท่านอาจารย์วิรัตวิรัตตโนพระเก่งทางสวนโมกในด้านการบรรยายธรรมะมาร้ายเทียมทานเป็นพระหนุ่มที่อบรมครูได้ทีละ3-4วันพูดคนเดียวหลวงพ่อก็ได้อาจารย์วรศักดิ์วรธรรมโมภาษาดีธรรมะลึกปรมัตถ์ก็เป็นของท่านเลยทีเดียวก็ถือว่าวัดพุทธธรรมนี่แหละมันต้องปักธงธรรมะชื่อว่าพุทธธรรมไปเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของการแสดงธรรมเป็นเรื่องของสมาธิภาวนาวันคืนในยุคแรกๆก็หมดไปด้วยการบรรยายธรรมส่วนโรงเรียนก็คึกคักถึงที่สุดเพราะว่ามีครูอาสามีพระเก่งๆอย่างท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศหรือท่านกุ๊กไก่ก็ได้มาทำงานถวายหลวงพ่อกันเต็มที่คือมาในนามเหมือนกับวัดชนประทานสนับสนุนและนอกจากนั้นก็ยังมีพระที่มาชั่วคราวต่างๆอีกเป็นจำนวนมากที่หลวงพ่อส่งมาในเป็นพระที่ฉายสไลด์เก่งที่สุดเช่นอาจารย์วิโรจน์ทุกวันนี้ท่านก็วนเวียนไปมาเมื่อวานนี้ก็มาฉลองวัดพุทธธรรมด้วยกันอันนั้นก็รุ่นโน้นมากับท่านอาจารย์วิรัตก็มาที่วัดพุทธธรรมนี้ก็เป็นว่าหลวงพ่อปัญญานันทจัดยอดขุนพลที่มีอยู่ในเครือข่ายของท่านแล้วก็นอกข่ายที่เก่งที่ดีหลวงพ่อไม่เลือกว่าหลวงพ่อไม่ใจแคบไม่ดูว่าภาคไหนไม่ดูว่าสายไหนถ้าขอให้ดีก็เอาอย่างท่านอาจารย์สิงห์ธนวราสโภก็มีชื่อเสียงเป็นเจ้าคุณสมัยก่อนลาสิกขาออกไปแล้วเก่งทางโยเรซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรถ้าเราไปฟังธรรมะหลวงพ่อปัญญาก็เรียกว่าคงไม่เอาโยเรแน่แต่ว่าอาจารย์สิงห์ธนก็ท่านไปที่ไหนท่านทำโยเรอ้าวก็พามาไว้ที่วัดพุทธธรรมเนี่ยก็เป็นว่าส่วนหนึ่งหลวงพ่อปัญญานันทนั้นมีจิตใจที่กว้างขวางมีจิตใจที่เมตตาแท้ๆคือเนื้อหาเทศบางทีดูแรงแต่ว่าหัวใจของท่านนี่สุดยอดมากทีเดียวอันนี้ก็เรียกว่าอาตมาก็รู้ในฝั่งธรรมะของการเริ่มต้นวัดพุทธธรรมแล้วก็แต่ละรูปที่มาก็เจริญเติบโตทำงานประสบความสำเร็จที่วัดพุทธธรรมกันทุกรูป
เช่นท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นท่านเจ้าวาดวัดรัตนปัญญาซึ่งเป็นวัดที่บำเพ็ญประโยชน์แล้วก็เป็นแถวหน้าในการบำรุงสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเรื่องการศึกษาสามารถระดมทุนหาทุนได้เก่งก็ไปจากวัดพุทธธรรมแห่งนี้หรือท่านเจ้าคุณวิเทศสิทธิธรรมมาพรซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่เผยแผ่หนังสือชั้นแนวหน้าสมัยอยู่วัดพุทธธรรมยุคนั้นรุ่งเรืองไปด้วยธรรมะนั่นก็คือเป็นธรรมะยุคเทปแคสเซ็ตในประเทศอเมริกาญาติโยมก็กำลังโหยหาธรรมะจึงจะต้องทำครั้งละ1-2,000แคสเซ็ตส่งไปทั่วจะมีหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อประยุทธ์หลวงพ่อชาเหล่านี้ก็กลายเป็นคลังเทพที่สำคัญแล้วก็ส่งไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาให้คนที่นิยมฟังธรรมะได้ฟังเป็นที่ชื่นอกชื่นใจอันนั้นระหว่างงานเผยแผ่ด้านนี้ไปได้อย่างยอดเยี่ยมงานด้านการศึกษาก็ได้ทราบว่าจากการร่วมมือร่วมแรงของพระที่เก่งๆที่มาอยู่กันหรือว่าญาติโยมที่เป็นอาสาอย่างแรงกล้าที่ทำงานที่นี่และเป็นครูอาสาก็ทำให้มีนักเรียนถึง300กว่าคนพุ่งสูงสุดนั่นก็คืออาจจะเป็นเพราะยุคสมัยที่กำลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็มีลูกหลานซึ่งท่านนับมาถึงวันนี้เด็กพวกนั้นก็40กว่าอย่างน้อยก็45ปีนั่นชุมชนไทยที่ช่วยกันสร้างวัดพุทธธรรมขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็แต่ละคนก็เข้าสู่เลข8ธรรมดาผู้ก่อตั้งผู้ช่วยก่อตั้งอาสายุคนั้นที่สวมเสื้อเหลืองกันมาเมื่อวานเพื่อที่จะถวายพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็ล้วนวัยเกิน80แต่ยังสมาร์ทสง่างามเมื่อวานนี้ศาลาโรงธรรมใหญ่ของวัดพุทธธรรมก็เต็มแล้วอัดแน่กว่า500คนก็ทำให้บรรดาผู้ร่วมงานก่อตั้งวัดมีความปลาบปลื้มยินดีปรีดาแล้วก็อดีตท่านอาจารย์สุนทรพลามินเจ้าวาดรูปที่1ประธานบอร์ดรูปที่1ก็ได้มาทำหน้าที่เป็นโฆษกอำนวยความสะดวกต้อนรับญาติโยมในการเฉลิมฉลองในคราวครั้งนี้ก็เรียกว่าท่านก็มีความปลาบปลื้มยินดีในฐานะที่เป็นผู้มาร่วมหักร้างถางพงนะถ้าเป็นประเทศไทยของการบุกเบิกในรุ่นบุกเบิกและกบัดนี้ก็ผลิตดอกออกผลมาอย่างสวยงามนะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าเท่าที่เล่าได้เท่าที่รู้เรื่องเล่าเท่าที่รู้เรื่องไม่รู้เช่นว่าที่ดินกี่เอเคอร์ก็จำไม่ได้จริงๆรู้สึกว่า8หรือ18ไม่แน่ใจถ้าพระครูรัตนะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินก็ช่วยบอกมาหน่อยแต่ใครทราบที่ดินวัดพุทธธรรมแต่เหมือนจะว่าเกิน5ละกว้างใหญ่ไพศาลเคยปลูกแอปเปิ้ลปลูกอะไรต่างๆนำญาติโยมปลูกมาอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ที่จำไม่ได้แต่ก็เล่าก็บอกจริงไม่ได้ก็ไปหาข้อมูลเอาพอได้ทีเดียวทีนี้ก็ผ่านเจ้าอาวาสในแต่ละยุคก็ถือว่าเป็นการต่อจิ๊กซอหรือเป็นการต่อมือแล้วก็ต่องานส่งต่องานโยมพัทรพรแสงทองโรมอรชัยมีแก้วนะก็สวัสดีทุกคนท่านบำรุงท่านบำรุงพันอุบลขอบคุณมากที่เข้ามาชมรายการในวันนี้ทีนี้ภาพรวมว่ากล่าวโดยสรุปแล้ววัดพุทธธรรมทำอะไร
ก็คือหนึ่งได้ทำกุศลทุกดวงจิตที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์สร้างวัดพุทธธรรมก็จะเป็นเจตนารมณ์ที่ดีที่ฝังอยู่ในใจสืบไปเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอริยทรัพย์ของตนไปอย่าติดอยู่กับใจอยากบริจาคอะไรจะทุ่มเทอะไรก็ตามนั่นเป็นแหล่งสร้างมหากุศลของมหาชนเพราะราคา $800,000ย่อมเป็นการระดมทุนที่สำคัญในยุคนั้นเรียกว่าเป็นแหล่งวัดพุทธธรรมได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเป็นบ่อเกิดของบุญอันยิ่งใหญ่ 2. วัดพุทธธรรมก็เป็นแหล่งกำเนิดบ่อเกิดแห่งกุศลนั่นก็คือความฉลาดความดีหรือความงามความฉลาดความดีหรือความงามซึ่งมีทั้งทางโลกคือเปิดโรงเรียนภาษาไทยเปิดโรงเรียนภาษาไทยเปิดสอนธรรมะแก่เด็กวันอาทิตย์เป็นแหล่งกุศลมีบรรยายธรรมทุกวันอาทิตย์มีปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์บางยุคบางสมัยก็มี2รอบใน1อาทิตย์ต่อไปเป็นศูนย์วัฒนธรรมซึ่งมีศูนย์วัฒนธรรมไทยอยู่ที่วัดพุทธธรรมมาแต่อดีตแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเมื่อวานศูนย์นี้วัดพุทธธรรมก็ประกาศความยิ่งใหญ่ในฐานะเป็นเจ้าแห่งวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือได้นำโขนจากกรมศิลปากรชุดใหญ่300ชีวิตเรียกว่ามาแสดงวัฒนธรรมในส่วนโขนก็เต็มบัตรขายหมดแล้วก็เมื่อวานเป็นรายการแถมฉลองวัดเรียกว่าชมฟรีทั้งหมดมีการร่ายรำชุดต่างๆอย่างอิ่มใจทางกรมศิลปากรก็ได้ระดมมือทองมาฟ้อนให้พี่น้องชาวชิคาโก้ได้ชมกันอันนี้เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของตัววัฒนธรรมทั้งหลายแล้วก็มีโรงเรียนสอนนาฏศิลป์สอนรำสอนการละครอยู่ที่วัดพุทธธรรมนี้ตลอดปีที่ถามว่าทำอะไรก็ทำเยอะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของการจงรักภักดีของพระเจ้าแผ่นดินทั้งร.9และร.10เพราะว่าวัดนี้ตั้งมาในสองรัชสมัยทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10ประกาศว่าเป็นวัดหนึ่งที่ถือธงจงรักภักดีส่วนมากก็เป็นผู้มีความจงรักภักดีวันสำคัญของในหลวงของพระราชินีจัดได้สดสวยงดงามอลังการเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันร่วมกรรมกับสถานกงสุลชิคาโก้ได้เชิญพี่น้องชาวไทยสวมเสื้อสีเหลืองประมาณ 90% นอกจากนั้นก็เป็นผูกไทยใส่เสื้อนอกกันมาทำบุญตักบาตรพระ9รูปแล้วก็มีผู้ร่วมทำบุญตักบาตร400คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าวัดพุทธธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการทำหน้าที่ในฐานะผู้จงรักภักดีก็มีความเหมาะสมเพราะว่ามีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะพระราชธรรมเวทีทางวัดพุทธธรรมก็ได้ผ่านเจ้าอาวาสมาหลายรูปแต่รูปปัจจุบันนี้ถือว่าเหมาะสม ลงตัวสมกับวัดใหญ่แล้วก็เพิ่งก่อตั้งมานานท่านเป็นบริยธรรม9ประโยคเป็นประราชาคณะชนราช ที่มีความเหมาะสมที่สุดก็คือว่าส่วนใหญ่ชาววัดพุทธธรรมมีความจงรักภักดีกันมากเป็นพิเศษฉะนั้นจึงมีกฐินพระราชทานหรืองานอื่นๆ
ถ้าเรามีพระราชาคณะชั้นราชเป็นเจ้าอาวาสก็จะทำให้สามารถรับงานพระราชพิธีต่างๆได้อย่างเหมาะสมสวยงามเป็นพลัง38ปีอาตมาก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดใดๆในงานแต่ก็ใช้สื่อนี้ซึ่งอาจจะมีชาวพุทธธรรมเข้ามาฟังบ้างก็โปรดทราบเถิด38ปีเราก็สรุปกันว่าวัดพุทธธรรมนั้นเป็นวัดของมหาชนอภิมหาชนเพราะจะต้องรวมทุนกันถึง$800,000จึงจะได้ที่ดินของวัดมาจึงเป็นวัดของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าวัดทุกวัดเป็นของมหาชนเพราะเป็นการจ่ายเงินตรง ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเวลาเขาจะเรียกร้องอะไรเขาว่าภาษีกูภาษีกูเขาจะว่าอย่างนั้นแต่ตอนนั้นหมายความว่าเสียภาษีแล้วรัฐจัดสรรแต่ชาววัดพุทธธรรมก็คงจะต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของสร้างวัดไว้แล้วสร้างทำไมก็มีกิจกรรมทำวัดเช้าทำวัดเย็นญาติโยมมาร่วมทำด้วยมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเอามาเสียวันอาทิตย์มีกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนามาฟังเสียเพราะจ่ายเงินไว้เยอะแล้วฉะนั้นเวลาเรียกร้องว่าเราเป็นคนสร้างวัดเราเป็นคนซื้อวัดเราเป็นคนจ่ายเงินเลี้ยงพระไม่อยากให้พูดลอยๆลมๆแหลงๆแต่อยากให้ก้าวเข้ามาในวัดเพื่อรับประโยชน์สุขทางจิตใจรับบุญรับกุศลรับปัญญาคือไม่ได้คิดว่าฉันก็สร้างคนหนึ่งเหมือนกันแต่เวลาพอชวนไปเอาดอกเบี้ยคือเป็นเทศเป็นธรรมเป็นความสุขไม่อยากรับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นพี่ท้องวัดพุทธธรรม38ปีลงทุนแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยดีเจ้าวาดปาเรียน9พระอีกรูปหนึ่งก็ปาเรียน9ซึ่งเป็นคลังความรู้ทางพระพุทธศาสนาเหมือนดอกเบี้ยกำลังดีแต่วัดพุทธธรรมตอนนี้ดอกเบี้ยกำลังดีท่านที่เคยฝากเอาไว้เมื่อ38ปีก่อนตอนนี้ดอกเบี้ยบานสะพรั่งแต่ถ้าไปเข้าใจว่าฟังเทศน์นำเบื่อหน่ายก็มองดอกเบี้ยเป็นดอกอุตภิตก็ขาดทุนก็ลงไปก็ลงไปจะไม่ได้กำไรคืนฉะนั้นลงทุนกับวัดกำไรคือธรรมะสะอาดสว่างสงบส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือส่งลูกส่งหลานไปรักษาวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างวัดวัดหนึ่งของประเทศอเมริกาสร้างวัดไทยมีวัฒนธรรมไทยส่งออกวัฒนธรรมโลกตกลงซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆก็มาอเมริกา38ปีพระพุทธศาสนาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สมาธิก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์วิถีชีวิต Simple Living Thinking Higher ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ภาษาไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์โขนไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ต่างชาติ Amazing ได้ของที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ทำให้ธรรมชาติต่างชาติ Amazing ได้ฉะนั้นการสร้างวัดพุทธธรรมของพระที่มาย่ามเปล่าเป็นผู้ให้ของหลวงพ่อปัญญานันทะซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งสนับสนุนจนวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นก็เป็นเรื่องความสามัคคีที่สร้างแผ่นดินนี้ไว้ให้โลกพุทธธรรมจะเป็นร่มใจของโลกใครที่มีความทุกข์ก็เข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะพระพุทธเจ้าพูดแล้วว่าทำดีพูดดีคิดดีจะมีความสุขเป็นกำไร
ฉะนั้นบัดนี้ก็ได้เวลาหลายวัดเมื่อวานนี้โปรดเขตเชษฐารามก็ครบ5ปีก็มีคนเริ่มไปเก็บเกี่ยวดอกเบี้ยกันแล้วคือมามากหน้าหลายตาวัดมงคลเทพมุนีวัดนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายต่างคนต่างเดินไปเก็บดอกเบี้ยเก็บอินเทรสเก็บผลประโยชน์ทางจิตใจอาตมาภาพเองก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมช่วงสั้นๆในระหว่างประมาณ2ปีภารกิจหลักก็คือมาจัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมได้กรรมการไว้2ชุด8ปีผ่านไปก็ยังทำงานถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นเวลาเฉลิมฉลองวัดทางท่านประธานก็ได้นิมนต์มาดูผลงานมาเก็บเกี่ยวความปลาบเริ่มยินดีว่าในช่วงเส้นทางเกือบ3ทศวรรษนั้นเราได้เดินอยู่2ปีร่วมเส้นทางนี้ก็ได้บอกกับญาติโยมที่มาเยี่ยมว่า2ปีนั้นไม่มีอะไรที่ควรทรงจำแต่ฉันจำของฉันเองเป็นการส่วนตัวว่าได้ทำอะไรไปบ้างก็ทำอะไรบ้างก็คือ1 9โมงเป๊ะอยู่วัดพุทธธรรมนั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรมาก9โมงเป๊ะนั่งสมาธิตี5ทำวัดเช้า6โมงเช้าฉันเข้าเช้า11โมงก็ลงทำหน้าที่ฉันเพลเย็นทำวัดเย็นวัดรกตัดหญ้าเองมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีผลงานถาวรมีแต่ความคิดแล้วก็คนอื่นเขาทำฉันไม่ได้ทำเช่นคิดเปลี่ยนหลังคาที่มันผ่านมา30กว่าปีจนเสร็จเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนเพดานต่างๆสมัยนั้นก็ทำจนเรียบร้อยครัวที่ล่าช้ามา3ปีก็ทำเสร็จทางข้าวอุโบสถก็ญาติโยมหลายๆท่านด้วยกันสมัยนั้นก็นำโดยคุณฉลาดแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณอุดก็เรียกว่าลงมือจัดการเอาบรรดาไม้ผูออกไปแล้วก็ฟัดกันด้วยมือออกตังกันเองนะในชุดที่มาทำงานกันสมัยนั้นและที่คิดไว้แต่ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ออกเงินเลยสักบาทนั่นก็คือป้ายหน้าวัดนะก็ไม่ได้ร่วมออกปัจจัยแต่ว่าคิดเอาไว้นะคุณถาปกรณ์ท่านก็ดำเนินการต่อแล้วก็กรรมการทั้งปวงที่ได้รับเลือกตั้งจากนั้นก็ทำงานกันต่อด้วยความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแพดิโอเปิดที่มีทรงไทยนั้นอาตมาก็ช่วยแค่ให้คนกรจักไปจัดการวาดภาพดรอวิ่งมาแล้วต่อจากนั้นอาตมาก็ไม่ได้แตะอะไรก็อำลาจากวัดพุทธธรรมทิ้งแบกไว้บนศาลามอบไว้กรรมการภายหลังเห็นว่าสวยคือต้องเห็นว่าสวยงานนี้ก็เลยพามาขออนุญาตทางการแต่ปรับให้สูงมากขึ้นแล้วก็ปรับอะไรให้มันเข้ากันวัสดุอุปกรณ์แต่เรียกว่าอาจารย์ตมาช่วยนิดหนึ่งคือช่วยคิดแล้วก็รู้สึกในช่วงนั้นก็มีการทอดกฐินระดมทุนสร้างตัวนี้ก็มีโยมไปปฏิบัติกรรมฐานกันที่มิชิแกนก็ได้รู้สึกว่าจะทำบุญยันหนูเหมือนกันตมาก็คงจะมีส่วนสักหลายร้อยจำไม่ได้จำไม่ได้หลายร้อยทีเดียวหลายร้อยบาทรู้สึกจะ900หรือเปล่าโยมเป็นสี่ก็โยมเป็นผู้นำกองทุนไปร่วมเล็กน้อยก็มาถึงวันนี้วัดที่เราเคยอยู่วัดที่เคยมาร่วมกันปลูกต้นไม้วัดที่เคยตัดหญ้าให้มันเตียนเรียกว่ามาทำบุญละวันนั้นก็ได้เห็นความเจริญเติบโตมีน้องพระรุ่นใหม่ปริยัติธรรม9ประโยคท่านแสงเพชร
ซึ่งเป็นพระภาคสนามดูแลทุกอย่างนำพี่ๆน้องๆพระสงฆ์ก็รักสมัครสมานสามัคคีกันดีญาติโยมก็แผ่กำลังสมัครสมานสามัคคีกันดีฉะนั้น38ปีวัดพุทธธรรมผ่านร้อนผ่านหนาวมายืนเด่นเป็นสง่าอีกคราหนึ่งเมื่ออายุ38ปีก็ขอให้เราทุกคนชาวไทยบัดนี้วัดเจริญรุ่งเรืองมีผลประโยชน์ด้านพุทธธรรมมีที่นั่งสมาธิต้องการนั่งสมาธิไปนั่งมีพระสวยงามให้กราบให้ไหว้องค์ใหญ่อยู่ในพระโบสถ์อยากกราบพระมาอยากนั่งสมาธินั่งอยากสวดมนต์สวดเพราะวัดเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงวัดที่ถวายมาก็ไม่ได้ถวายให้พระร่ำรวยมั่งคั่งแต่ถวายไปเพื่อเป็นผลประโยชน์เป็นน้ำเป็นไฟเป็นสะดวกกลับคืนมาอาตมาภาพก็คงจะคุยในวาระมาเยือนวัดพุทธธรรมร่วมเฉลิมฉลองไม่มีโอกาสได้แสดงธรรมในงานใหญ่ก็ขอแสดงธรรมให้ชาวโลกได้ทราบเป็นอย่างกว้างขวางว่าวัดหนึ่งภายใต้การนำของหลวงพ่อปัญญานันทะและถือท่านเป็นธงชัยในการสร้างวัดลูกหลานก็ได้ส่งทอดมาถึง38ปีพระสงฆ์ทุกรูปกราบขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสมาอยู่วัดพุทธธรรมแม้จะจากไปก็ได้จากไปเพื่อขยายธรรมะให้แผ่กว้างออกไปคารวะที่ลาสิกขาออกไปก็เป็นคนดีของสังคมนั้นกำเนิดเกิดมาของวัดพุทธธรรมจึงมีแต่เรื่องดีๆที่น่าทรงจำสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรท่านสาธุชนทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นพบความสะอาดสว่างสงบในทางพุทธธรรมทุกท่านเทอญ